เหนือน้ำสารมากน้ำมาอีกแล้วหลายพื้นที่กำลังฟื้นฟูกันอยู่ปรากฏว่าหยุดการฟื้นฟูครับเพราะว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนน้ำป่าไหลหลากมาชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับนี่ฮะคุณผู้ชมน้ำท่วมเชียงรายก่อนนะกลับมาวิกฤตอีกรอบนึงครับฝนตกทั้งคืนจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคือพื้นที่บ้านลิไข่ตำบลนางแลอำเภอเมืองน้ำทะลักเข้ามานะครับจากสันเขาแล้วก็ลงลำห้วยเข้าไปทั่วหมู่บ้านหลายจุดแล้วก็ไหลลงชุมชนติดถนนพหลโยธินใกล้ๆกับมอราชพัฒน์เชียงรายนะครับส่วนที่อำเภอแม่สายหนักไม่แพ้กันครับระดับน้ำใต้สะพานข้ามพรมแดนไทยเมียนมาสูงจนไหลทะลักผ่านบิ๊กแบ็กที่กั้นเอาไว้แล้วก็เข้าไปท่วมชุมชนเกาะทรายทหารกับกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมต้องขนเอาบิ๊กแบ็กมาปิดเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในพื้นที่ชุมชนมากกว่าเดิม นะครับพื้นที่ตลาดสายลมจอยคุณผู้ชมครับยังไม่ทันได้ฟื้นฟูเลยปรากฏว่าน้ำก็ทะลักเข้าท่วมซ้ำซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้ท่วมไม่รู้นอกที่เท่าไหร่แล้วนะครับค่ะในขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านบ่อหลวงซอยเทศบาล8สะท้อนปัญหาให้ทีมข่าวฟังบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มีกำลังแล้วก็เครื่องจักรหนักไม่เพียงพอร้องขอให้เข้ามาช่วยจัดการโคลนกับขยะหลายครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบรับก็เลยต้องรวบรวมเงินจากบ้านแต่ละหลังไปจ้างรถแทรกเตอร์เข้ามาจัดการกันเองเพราะว่าทนไม่ไหวค่ะขยะมันเหม็นเน่ามาเกินสัปดาห์แล้วค่ะรถเทศบาลไม่นั้นนะรถทีมมาช่วยกันไม่นั้นนะครับก่อนจะเข้าเขาไม่มาทุกเดือนข้าวอะไรวะไม่ไหวทุกคนทนไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวเพราะขยะมันเน่าทนขนาดนี้ต้องใส่รถมีเศษเหล็กเศษแก้วยางรั่วเอาตอนนี้นะคะทางการเตือนชาวบ้านพื้นที่ชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงแล้วก็หมู่บ้านปิยพรจุดรับน้ำต่อให้เฝ้าระวังระดับน้ำนะคะเพราะว่าวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ล่าสุดนะคะโรงเรียนบ้านไม้ลุงขนจุดที่โครงการวันช่างสุขไปลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟู 7-8 ตุลาคมนี้กลายเป็นว่าน้ำทะลักเข้าท่วมอีกแล้วตอนนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์กันแบบวันต่อวันนะคะประเมินสถานการณ์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่ 7-8 เนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วน้ำป่าไหลหลากมาแล้วน้ำมันเพิ่มปริมาณขึ้นเออเราควรจะฟื้นฟูดีไหมหรือต้องรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายก่อนแล้วค่อยลงพื้นที่ใหม่อีกรอบก็คือจริงๆพี่หนุ่มจะไปด้วยนะคะเอาเดี๋ยวรอเกาะติดสถานการณ์ที่นั่นกันนะคะแล้วก็คือกลับมาเนี่ยมาพร้อมๆกันด้วยนอกจากเชียงรายเนี่ยเชียงใหม่ก็ต้องเอาใจช่วยว่าจะผ่านค่ำคืนวันนี้กันไปยังไงคุณผู้ชมคะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะอย่างอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยดอยแม่ริมน้ำป่าไหลหลากลงลำน้ำแม่สาและน้ำแม่ริมล้นตลิ่งท่วมชุมชนริมน้ำเนี่ยเป็นครั้งที่4ในรอบ1เดือนที่ผ่านมากระทบไป33หมู่บ้านและดูความแรงของน้ำนะคะชาวบ้านเลยบอกโอ้โหรอบนี้นะคะทั้งแรงทั้งเร็วกว่าเมื่อรอบวันที่23กันยายนอีกอะค่ะที่สำคัญคราวที่แล้วชาวบ้านบอกยังทำความสะอาดบ้านเรือนไม่เสร็จเลยทีวีตู้เย็นที่พังเสียหายกำลังจะเอาไปทิ้งยังไม่ทันจะทิ้งเลยนะน้ำมาอีกแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะชาวเชียงใหม่ในอำเภอเมืองก็กังวลสถานการณ์น้ำนะคะพากันไปดูสถานีวัดน้ำP1สะพานนวรัตน์หลังจากน้ำติงสูงเกินจุดวิกฤตล้นท่วมริมฝั่งแม่น้ำบางจุดชลประทานเชียงใหม่ขึ้นธงแดงเตือนชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงโซน 1-7 เร่งขนทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงนะคะเพราะว่ามีมวลน้ำไม่ต่ำกว่า600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอะค่ะสูงกว่าครั้งก่อนที่ท่วมช่วง 24-28 กันยายนที่ผ่านมาและคาดว่าจะสูงถึง 4.95 เมตรในช่วงตี2คืนนี้ซึ่งล่าสุดเมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาจุด P1 สะพานนวรัตน์เนี่ยระดับเนี่ยก็เพิ่มมาอีก8เซนอยู่ที่4เมตร23เซนติเมตรไปแล้วอะค่ะทีนี้คุณผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องมาเตือนกันไว้โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในจุดเสี่ยงเขาก็วิตกกังวลครับทำยังไงบ้างเขาก็ไปรับกระสอบทรายนะครับที่เขามีการจัดให้รับกระสอบทรายที่สุสานบ้านเด่นเอาไปกั้นพื้นที่ไม่ให้น้ำเนี่ยมันท่วมเข้าไปในบ้านของตัวเองซ้ำอีกเนี่ยฮะทุกคนนี่ไปเอากระสอบทรายกันหมดเลยนอกจากนี้มีรายงานว่ามีชาวบ้านถูกไฟดูดเสียชีวิต1คนนะครับตรงถนนสายแม่ริมสะลวงนะครับคือมันมีดินสไลด์มาแล้วมันทำให้เสาไฟฟ้ามันหล่นลงมาอ่ะมันล้มลงมาคุณผู้ชมเสาไฟฟ้ามันล้มลงมาปิดถนนชาวบ้านผ่านไปพอดีก็เลยถูกไฟดูดเสียชีวิตนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดถนนแล้วก็ห้ามสัญจรไปมาแล้วขณะเดียวกันนะครับ
สทช.นะครับแจ้งเตือนด่วนให้ระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในช่วงวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้โดยอำเภอเมืองหลายตำบลเลยนะครับส่วนอำเภอสารภีมี2ตำบลรวมทั้งแถวๆสะพานนวรัตน์ที่ระดับน้ำสูงสุดนะครับคุณผู้ชมคือต้องบอกคุณผู้ชมนะตอนนี้ตี2ใช่ไหมที่คุณแจ็คบอกก็ต้องรอติดตามนะครับว่าปริมาณน้ำเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะมีฝนตกหนักค่ะจนน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านท่องเที่ยวกระเหรี่ยงคอยาวชื่อดังตำบลผาบ่องอำเภอเมืองตามเส้นทางมีต้นไม้ใหญ่ล้มทับปิดเส้นทางอีกก็เลยทำให้เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกฝ่ายปกครองนะคะพร้อมแขวงทางหลวงชนบทลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนค่ะครับส่วนที่จังหวัดเลยนะคะฝนตกหนักตลอดคืนเลยค่ะน้ำป่าหลากท่วม5หมู่บ้านที่อำเภอวังสะพุงบางบ้านมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านนะคะก็คือบางท่านก็ติดอยู่ด้านในออกไม่ได้นะน้ำเนี่ยมันสูงถึงชั้น2ของบ้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกู้ภัยก็ต้องไปช่วยเหลือออกมานอกจากนี้ยังมีน้ำจากภูกระดึงไหลลงลำน้ำห้วยเดือท่วมบ้านเรือน2ฝั่งเสียหายไปอีกประมาณ50หลังคาเรือนที่อำเภอภูเรือก็เจอน้ำป่าซัดรถยนต์ชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมลอยไปตามกระแสน้ำไกลเลยเนี่ยเสียหายหลายคันเลยนะคะต้องช่วยกันมากู้รถกันแบบนี้รวมพลังสามัคคีกันรถกระบะเนี่ยคุณผู้ชมเข็นฝ่าโคลนแบบนี้รวมๆตอนนี้จังหวัดเลยค่ะชาวบ้านเดือดร้อน200หลังคาเรือนพื้นที่เกษตรนับพันไร่ถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 1-2 เมตรถนนหลายสายก็ถูกตัดขาดไปแล้วทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดเส้นทางที่เลยก็ยังหนักอีกเช่นเดียวกันนะคะค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ